ดีฉันชื่อดอล่าและนี่เพื่อนของฉันบูธสวัสดีฉันบูธวันนี้เราสองคนมีภารกิจประจนภัยตามล่าหาสมบัติของเซย่าช็อปใช่ก่อนอื่นเลยเราต้องพูดพร้อมกันว่าแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คดังขึ้นอีกแบ็คแพ็คกระเป๋าองค์มาแล้วนี่กระเป๋าของเราแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปประจนภัยอ่ะเราต้องมีแผนที่ใช่พูดพร้อมกันว่าแมปแมปดังขึ้นอีกแมปแผนที่กลางออกมาแล้วนี่บูธนี่คือเส้นทางที่เราจะไปตามล่าหาสมบัติใช่คำใบแรกออกมาแล้วฉันยืนตัวตรงเลขประจำตัวของฉันคือ2609อะไรอะดอร่านั่นน่ะสิมันคืออะไรอะใครรู้ช่วยบอกดอร่าทีมันคืออะไรอะบูธฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดอร่าต้นไม้หรอต้นไม้มีเลขประจำตัวด้วยหรอจริงด้วยแล้วมันคืออะไรอะน้องๆรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยคือคำใบของอะไรต้นไม้ก็คงไม่ใช่หรอกนะบูธใช่ไม่มีเลขประจำตัวด้วยแถมอย่างนึงก็คือฉันยืนตัวตรงตัวตรงเลขประจำตัวก็คือ2609ดอร่าหรือเปล่าเฮ้ยดอร่ายืนตัวตรงก็จริงแต่ไม่มีเลขประจำตัวดอร่าถ้างั้นไปตามล่าสมบัติกันเถอะได้บูธไปเลยบูธหรือว่าจะเป็นป้ายที่บอกตามซอยไม่น่าใช่ไงดอร่ามันเป็นเลขเจ็ดอ้าวแต่เลขของเรามันมี4ตัวนี่ดอร่าเสาไฟหรือเปล่าเสาไฟมีเลขนะจริงด้วยบูธลองเดินไปดูสิว่ามี2609หรือเปล่าดอร่าหรือว่าเป็นเสาไฟนั่นน่ะสิบูธลองดูเลขสิ2609อันนี้2558ไม่ใช่งั้นเราไปดูเสาต้นอื่นกันป่ะบูธเดี๋ยวเราไปดูตามเสาไฟกันป่ะว่ามีเลข2609หรือเปล่าไปดูกันดอร่าไปดูตรงนี้ก่อนดูสิมีเสาตั้งหลายต้นบูธเสาต้นนี้ก็ไม่ใช่ไปดูเสาต้นอื่นกันดอร่าไปไปไปบูธนี่มันเลข2619แปลว่า2609มันอยู่ต้นนี้ใช่เดินไปดูกันบูธต้นนี้ก็ไม่ใช่นะใช่ไปดูต้นอื่นกันต้นข้างหน้าแล้วไงดอร่านี่ไงเลข2609เราเจอคำใบ้แรกแล้วทานหาสมบัติกันเถอะไปไปไปดอร่าเจอแล้วนี่คือสมบัติของเราบูธเราได้คำใบ้แรกแล้วแล้วเราก็เจอสมบัติแล้วใช่มันคือสมิเกอร์สลามใช่ไหมของป๊อปพีมถูกต้องเก็บใส่กระเป๋าก่อนเลยดอล่าบูธใส่ให้ดอล่าหน่อยเรียบร้อยแล้วดอล่าต่อไปคำใบ้ที่2บูธพูดพร้อมกันว่าแมปแมปดังขึ้นอีกแมปแผนที่กลางออกมาแล้วนี่บูธคำใบ้ก็คือแกว่งไปแกว่งมาทำให้ฉันมีความสุขอะไรอ่ะดอร่านั่นน่ะสิอะไรแกว่งไปแกว่งมาแล้วมีความสุขนะน้องๆรู้หรือเปล่าถ้ารู้ก็บอกดอร่ากับบูธด้วยนะจะได้เจอสมบัติชิ้นต่อไปใช่บูธคืออะไรอ่ะแกว่งไปแกว่งมาทำให้มีความสุขไปมาหรือเปล่าแกว่งไปแกว่งมาอ้าวแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงจริงด้วยน้ำมันคืออะไรนะคืออะไรอ่ะของเล่นแกว่งไปแกว่งมาเห็นก็มีความสุขเหรอของเล่นอะไรอะดอร่านั่นน่ะสิบูธน้องๆช่วยดอร่ากับบูธคิดหน่อยสิว่าคำใบ้ข้อนี้คืออะไรใช่มันยากมากเลยนะเราจะเจอสมบัติไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยแกว่งไปแกว่งมาทำให้ฉันมีความสุขอ๋อบูธดอร่ารู้แล้วอะไรที่สวนหย่อมอ่ะมีเครื่องเล่นไปดูกันไหมไปสิดอร่าไปไปไปบูธเราถึงแล้วอันนี้หรือเปล่าดอร่าเราลองไปนั่งดูไหมไปบูธนี่มันไม่แกว่งนะนี่มันโยกขึ้นลงใช่ดอล่าว่าเนี่ยคงไม่ใช่หรอกบูธนี่มันโยกไปโยกมานะไม่ได้เหมือนในคำใบ้ที่บอกว่าแกว่งไปแกว่งมาใช่แบบทำให้มีความสุขนะใช่แต่ว่าในคำใบ้เขาบอกว่าแกว่งไปแกว่งมาทำให้ฉันมีความสุขแล้วมันคืออะไรอ่ะแน่เลยสิบูธเราลองไปลองเครื่องเล่นอื่นไหมไปบูธอะไรอ่ะเหมือนในคำใบ้แกว่งไปแกว่งมาทำให้ฉันมีความสุขมันคืออะไรนะแล้วน้องๆอ่ะรู้หรือเปล่าถ้ารู้ก็บอกดอร่ากับบูธด้วยนะใช่เมย์ไปใต้คลิปนี้ด้วยนะดอร่าหรือจะเป็นสไลเดอร์แต่สไลเดอร์มันแค่สไลด์ลงมานะมันไม่ได้แกว่งจริงด้วยงั้นเหลืออย่างสุดท้ายแล้วแหละชิงช้าไปนั่งดูไหมไปบูธดอร่าว่าใช่แล้วแหละแกว่งไปแกว่งมาทำให้ฉันมีความสุขมีความสุขมากเลยดอร่าบูธแปลว่าสมบัติต้องอยู่แถวนี้ใช่อยู่ไหนนะนั่นน่ะสิดอล่านั่นไงอยู่ข้างบนเห็นแล้วนั่นไงสมบัติบูธบูธเป็นลิงอ่ะปีนขึ้นไปเก็บเร็วได้บูธขึ้นไปเก็บเลยนี่คือสมบัติชิ้นที่สองของเราได้ระวังนะบูธดอล่าได้มาแล้วสมบัติชิ้นที่สอง
บูธขอบคุณมากเลยนะที่ไปเก็บสมบัติมาให้นี่คือเฮดูสดูสิสวยมากเลยนะสมบัติชิ้นที่2ของเราบูธเก็บสมบัติในกระเป๋าให้เราหน่อยเสร็จหรือยังบูธเรียบร้อยแล้วดาร่าต่อไปคำใบ้ที่3เราต้องพูดคำว่าแมปแมปดังขึ้นอีกแมปแผนที่เปิดออกมาแล้วนี่บูธคำใบ้ที่3ของเราคืออะไรดาร่าทุกบ้านต้องมีร้อนตอนแรกอุ่นตอนหลังอะไรนะนั่นนะสิแปลว่าต้องอยู่ในบ้านใช่ร้อนตอนแรกอุ่นตอนหลังงั้นเราเดินไปคิดไปไหมได้ค่ะคำใบ้บอกว่าทุกบ้านต้องมีร้อนตอนแรกอุ่นตอนหลังใช่มันคืออะไรนะนั่นนะสิถ้าเพื่อนๆรู้ก็เมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะใช่แล้วถ้าทุกคนเห็นหมาป่าให้พูดพร้อมกันว่าสไวเปอร์เพื่อที่จะไม่ให้สไวเปอร์เนี่ยขโมยสมบัติของเราใช่แต่คำใบ้เนี้ยมันคืออะไรทีวีร้อนตอนแรกอุ่นตอนหลังดอร่าว่าไม่ใช่นะบูธแล้วมันจะคืออะไรอ่ะดอร่านั่นน่ะสิพัดลมไม่ใช่นั่นมันเย็นไมโครเวฟแต่มันก็ไม่อุ่นนะเฮ้ยมันร้อนอย่างเดียวนี่ตู้เย็นไม่ใช่งั้นไปดูในห้องครัวไหมได้บูธเดินไปดูฝั่งนั้นสิบูธนี่หม้อหุงข้าวตอนแรกร้อนตอนหลังก็อุ่นใช่แน่เลยนี่ดอร่าว่าลองหาสมบัติจากหม้อหุงข้าวไหมอยู่ข้างในเปล่าแต่มันขึ้นว่าหุงอยู่นี่ไงบูธสมบัติของเราเจอแล้วนี่คือ Hadus บูธเราเจอสมบัติชิ้นที่3แล้วใช่ดูสิดอร่าว่าเก็บเข้ากระเป๋าก่อนที่สไวเปอร์จะมาเห็นเธอดอร่าพวกเราเจอสมบัติชิ้นที่3แล้วไปหาสมบัติชิ้นที่4กันเถอะงั้นพูดพร้อมกันว่าแมปแมปดังขึ้นอีกแมปแผนที่เปิดออกมาแล้วนี่ไงคำใบ้นี่บูธคำใบ้ร้อนแบบนี้มีเธอมาช่วยฉันสบายอะไรอ่ะนั่นน่ะสิแอร์แอร์หรองั้นไปดูที่แอร์ไหมแต่ว่าแอร์บ้านเราเนี่ยมีตั้งหลายตัวใช่ไปหากันหมดนี้ก็คงไม่ใช่มันสูงเกินไปนะบูธดอลล่าว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แอร์ก็ได้นะพัดลมหรือเปล่าพัดลมพัดลมมันดูโล่งมากเลยนะสมบัติก็ไม่มีใช่ไปดูข้างในกันเถอะไปแอร์ตัวนี้หรือเปล่าบูธไม่น่าใช่นะดอล่าไม่เห็นมีเลยนั่นน่ะสิมันอยู่สูงเกินไปที่สมบัติจะไปอยู่บนนั้นหรือว่าจะเป็นพัดลมตัวนี้หาสิก็ไม่มีนะบูธมีแต่น้องแมวดอล่าหรือว่าจะเป็นในห้องน้ำอาบน้ำเนี่ยจะได้เย็นๆงั้นไปดูในห้องน้ำกันบูธดอล่าไม่น่าใช่แล้วแหละอาบน้ำเย็นก็จริงนะแต่สมบัติไม่มีใช่ไปดูข้างนอกกันบูธข้างนอกบ้านเรามีพัดลมไอ้น้ำ2ตัวหรือจะเป็นอันนั้นใช่มันทำไม่เย็นนะใช่ไปดูกันบูธนี่พัดลมไอ้น้ำหรือจะเป็นคำใบ้ที่เราต้องมาหาในพัดลมไอ้น้ำถ้างั้นบูธหากันนะได้เฮ้ยบูธดอล่าเจอแล้วมันมีช่องด้วยนะดอล่าแต่มันไม่มีสมบัตินะนั่นน่ะสิสงสัยจะไม่ใช่อันนี้ไปดูอีกอันนึงกันป่ะอันนี้หรือเปล่าบูธนี่นี่ดอล่าว่าลองเปิดตรงนี้ไหมตรงนี้ก็มีช่องนี่ไงบูธเจอสมบัติของเราแล้วบูธเราเจอสมบัติชิ้นที่4แล้วคือป๊อปพิมพ์เป็นของสมิเกิลนะเป็นสลามและในคำใบ้ก็บอกว่าเก่งมากๆเธอทำภารกิจสำเร็จแล้วแสดงว่าสมบัติชิ้นนี้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายใช่วันนี้เราก็ตามล่าหาสมบัติครบแล้ว4ชิ้นใช่วันนี้ภารกิจของดอล่าและบูธเนี่ยก็สำเร็จไปได้ด้วยดีเพราะว่ามีน้องๆคอยช่วยในการตามล่าหาสมบัติทั้ง4กล่องของเราถูกต้องและถ้าน้องๆอยากเห็นว่าข้างในเนี่ยคืออะไรก็ต้องรอดูในคลิปรีวิวต่อไปกันด้วยนะติดตามชมกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้เราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย